สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเรื่องของการคอมเมนต์ในภาษา Python นะครับการคอมเมนต์ก็คือการใส่คำสั่งหรือประโยคอะไรบางอย่างลงไปโดยที่ไม่ส่งผลต่อโค้ดโปรแกรมนะครับไม่ส่งผลต่อการคอมไพล์โปรแกรมอ่ะการคอมเมนต์มีอยู่2แบบแบบแรกเรียกว่า line comment ใช้เครื่องหมาย sharp จากนั้นพิมพ์อะไรก็ได้พิมพ์ไปเลยไม่มีผลเช่นเราจะ print เนี่ย run ดูได้เลยนะฮะไม่มีผลปึ๊บเห็นไหมไม่เป็นไรแบบที่2เป็นการคอมเมนต์แบบกว้างๆเขาเรียกว่า block comment นะครับหลายบรรทัดนั่นเองเราจะใช้เครื่องหมาย double quote 3ชุดจากนั้นก็คอมเมนต์ยาวๆเข้าไปเลยนะฮะไม่ส่งผลเห็นไหมมันจะง่ายกว่าเราวางบล็อกวางช่วงระยะได้นะครับอันนี้คือบล็อกคอมเมนต์นะฮะในภาษา Python ก็จะมีการคอมเมนต์อยู่2แบบนี้แหละแต่ทีนี้เกิดคำถามว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำบล็อกคอมเมนต์แบบนี้ในบรรทัดเดียวกับที่มีซอร์สโค้ดได้หรือไม่นะครับลองมาดูกันว่าได้หรือไม่สมมุติว่าเราวางบล็อกคอมเมนต์ไว้อย่างนี้นะครับแล้วดันมีส่วนหนึ่งที่เป็นโค้ดอยู่ข้างหน้านะครับมันจะไม่ยอมนะเออร์เลอร์เลยงั้นเราก็วางใหม่ว่าอ้าวงั้นก็เปลี่ยนตำแหน่งมันสิได้ไหมนะฮะในภาษา Python ไม่ยอมให้มีบล็อกคอมเมนต์อยู่ร่วมกับส่วนที่เป็นซอร์สโค้ดบรรทัดเดียวกันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับไม่เหมือนภาษาอื่นนะถ้าภาษาอื่นน่ะได้นะครับอันนี้จะไม่ได้นะครับต้องแยกบรรทัดกันอยู่อย่างนี้ได้ทีนี้ถ้าเป็น line comment ล่ะได้ไหมเรามาดูกันนะถ้าเป็น line comment นะครับสามารถที่จะวาง comment อย่างไรก็ได้ line comment เดี๋ยวลองเทสดูสิline comment นี่ได้นะครับจากข้างหน้าข้างหลังอะไรได้หมดไม่เกี่ยวแต่ถ้าบล็อก comment ต้องแยกส่วนกันอยู่บล็อกนี้ทั้งบล็อกก็ต้องเป็นคอมเมนต์ไปเลยนะฮะอย่ามีโค้ดมาปะปนนะครับอันนี้คือความต่างระหว่างคอมเมนต์2แบบนี้เอาละครับหลายคนก็เริ่มเรียนภาษา Python มาเรื่อยๆจนถึงคลิปนี้ก็เริ่มสนุกแล้วนะฮะผมก็จะเริ่มเนื้อหาเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันย้ำนะครับว่าคอร์สนี้ทั้งหมดทุกคลิปไม่มีกั๊กและฟรีนะครับฟรีจนกว่าจะจบคอร์สเลยไม่เก็บตังค์นะครับถ้าท่านใดสูบวิดีโอผมไปขายก็ระวังนะครับถ้าผมเจอนะฮะมันเป็นเรื่องลิขสิทธิ์เพราะตัวนี้ผมเจตนาคือให้ฟรีไม่ได้จะขายนะถ้ามีท่านใดเอาไปขายแล้วไม่ได้มาแบ่งผมก็ไม่ต้องมาแบ่งเพราะผมไม่เอานะครับผมไม่ได้ขายถ้าอยากได้เงินผมก็ขายไปแล้วนะครับโอเคนะฮะพบกันอีกครั้งในวิดีโอถัดไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ